Lenovo เองเราเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นะครับเบอร์หนึ่งของโลกในเบื้องต้นในยุคต้นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงที่จะรักโลกรักสิ่งแวดล้อมเราตั้งเป้าไว้ในปี2050ที่เราต้องไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้เราเพิ่งเปิดตัว ThinkPad X1 นะครับเจ้าตัวนั้นเนี่ยใช้ตัวพลาสติกที่เราเรียกว่า PCC โดยที่สามารถเอาพลาสติกที่รีไซเคิลมาใช้ได้มากกว่า 90%ในช่วงพิเศษท้ายปีแบบนี้เราก็มีสัมภาษณ์พิเศษสุด Exclusive กับผู้บริหารของ Lenovo คุณธเนศผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอินโดจีนมาฝากกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณธเนศจะมาเผยถึงก้าวต่อไปของ Lenovo ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนพร้อมกับกลยุทธ์ที่ทำให้ Lenovo เป็นแบรนด์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เบอร์ต้นของโลกค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณธเนศนะคะซึ่งวันนี้คุณธเนศจะมาแบ่งปันมุมมองเรื่องราวการดำเนินธุรกิจของ Lenovo นะตั้งแต่18ปีที่เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ธุรกิจของ Lenovo เติบโตไปในทิศทางไหนบ้างโมเดลธุรกิจของเราเป็นยังไงคะ Lenovo เองเราเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นะครับเบอร์หนึ่งของโลกจนเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เราเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนี่ยณวันนี้เราก็ขยับมาทำในแง่ของธุรกิจบริการโดยที่เราแบ่ง Business Unit ของเราเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับเพื่อตอบตัว strategy เรานะฮะเราเรียกสั้นๆตัว strategy นั้นว่า 3S strategy S ตัวแรกคือ smart IoT S ตัวที่2คือ smart infrastructure S ตัวที่3คือ smart vertical โดยที่ทั้งหมดนี้เราครอบด้วยคำ tagline ตัวหนึ่งนะฮะของเราเรียกว่า smarter technology for all หมายความว่าลูกค้าทุกกลุ่มทุก segment เราสามารถครอบคลุมด้วยเทคโนโลยีของเราหมดเลยโดยธุรกิจของ Lenovo แบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ IDG Intelligent Devices Group ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไปจนถึงกลุ่มอุปกรณ์ IoT ต่างๆและกลุ่มที่2ก็คือ ISG Infrastructure Solutions Group ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลังจากเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Data Center โดยเจาะไปที่กลุ่มลูกค้าองค์กรและกลุ่มที่3 SSG Solution and Services Group ที่คอยพัฒนาโซลูชันตอบโจทย์หลายๆธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตค้าปลีกหรือแม้กระทั่งการเงินเรียกได้ว่าเป็น Smart Verticals ค่ะอย่างเราตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่านาทีนี้ Lenovo เป็นมากกว่าผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ IT แล้วล่ะแต่ว่าอีก2 BU เนี่ยทำไมมันถึงถือกำเนิดขึ้นมาคะทำไมเราจะต้องมีในส่วนของตัวเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ทำไมเราต้องมี Solution Services ขึ้นมาให้กับลูกค้าในปัจจุบันโดยเฉพาะลูกค้าองค์กรต่างคอมพิวเตอร์เนาะมันไม่ได้มีแค่ device ที่เป็น end device อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีในส่วนของหัวใจนะครับอย่าง data center ต่างๆนะครับรวมถึงในแง่ของตัวต่อเชื่อมต่างๆพวก network พวกอะไรต่างๆนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยในแง่ของทั้ง3กลุ่ม business unit ตรงนั้นเนี่ยเราทำการตลาดใน180ตลาดทั่วโลกเซิร์ฟด้วยพนักงานทั้งหมด 77,000 คนทั่วโลกเลยมาพูดถึงตัวsizing ของตลาดขนาดของตลาดในปัจจุบันนะถ้าเราเจาะลงมาที่ประเทศไทยเราเป็น1ใน180ประเทศ Lenovo เป็นที่1จากทั่วโลกแล้วในประเทศไทยเราเป็นที่เท่าไหร่คะตอนนี้ต้องขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณลูกค้าขอบคุณ Business Partner ฮะต้องขอบคุณจริงๆนะฮะก็ณวันนี้เราก็เป็นเบอร์1ในเมืองไทยด้วยนะครับทั้งตลาด Commercial ทั้งตลาด Consumer นะครับคือลูกค้าทั้งตลาดองค์กรให้ความไว้วางใจเราลูกค้าตลาด SMB นะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับ2ภาคส่วนเนี้ยเราเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองไทยจากกลุ่มธุรกิจของ Lenovo ทั้ง3กลุ่มทำให้เห็นว่าตลอด18ปีที่ผ่านมา Lenovo ได้ผลักดันอุตสาหกรรม IT ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายที่อยู่ในมือรวมถึงได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศด้วยการทำ Digital Transformation หรือการเปลี่ยนถ่ายทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยบริการและโซลูชันต่างๆที่ครอบคลุมหลายวงการณวันนี้เนี่ยเรามีตัว success ตัวหนึ่งเราตั้งว่า True Scale นะครับในนั้นก็จะมี18โมดูลนะสามารถให้ลูกค้าหยิบเลือกไปใช้ได้ว่าโมดูลไหนที่เหมาะกับองค์กรเขาในแง่ของการที่จะทำหา IoT devices เข้าไปทำ
การที่จะเข้าไปตรวจนับสต็อกในห้องเย็นลบ10ลบ20องศาโดยที่ devices มันก็ยังใช้งานได้อยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะมีโซลูชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้เพื่อผลักดันให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปอยู่สู่ยุคที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบนอกจากบริการและโซลูชันที่คุณทนายกล่าวมาภายในองค์กรของ Lenovo เองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยมีโปรแกรมหลังบ้านอย่าง Digital Workplace Solution ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และ Security ที่ให้ผู้ใช้งานและองค์กรมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรเมื่อพนักงานทำงานจากภายนอกค่ะได้เห็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วย transform เศรษฐกิจของประเทศไทยกันไปแล้วนะคะแต่จริงๆแล้ว Lenovo เนี่ยยังมีอีกเป้าหมายหนึ่งซึ่งจริงสอดคล้องไปกับเทรนด์ของโลกด้วยในเรื่องของการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของ sustainability คือการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนั่นเองค่ะเป้าหมายตรงส่วนนี้ของ Lenovo เรามี roadmap ในการเดินไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนยังไงบ้างคะคุณธเนศซึ่งจริงๆLenovo เองเนี่ยเราเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2005ละเราใช้คำว่าขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับมันมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งนะครับเป็น environmentally conscious product program ซึ่งเราเปิดตัวโปรแกรมนี้ตั้งแต่ปี2005ในเบื้องต้นในยุคต้นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงที่จะรักโลกรักสิ่งแวดล้อมจนพอมาถึงณวันนี้เนี่ยมันก็จะ beyond ตรงจุดนั้นละมันก็จะเป็นเรื่องของการใช้การจัดส่งการผลิตที่มันจะค่อนข้าง condense มากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นในแง่ของการรักโลกของเราแล้ววันนี้เราเองก็มาใช้คำว่า Net Zero Standard เป็นมาตรฐานที่เราต้องการจะยึดไว้เราตั้งเป้าไว้ในปี2050ที่เราต้องไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้เป้าที่ใกล้กว่านั้นนะเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ปี2030อย่างน้อยในภายในปี2030ซึ่งไม่ไกลเกินไปนะครับอีก6ปีเองเนี่ยเราก็จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้ได้ไม่ต่ำกว่า 50%ทีนี้ถามว่า Lenovo เราทำอะไรบ้างเราเองทำในหลายๆภาคส่วนยกตัวอย่างในแง่ของภาคการผลิตก่อนละกันนะครับเราเพิ่งมีโรงงานใหม่ที่ประเทศฮังการีโดยตัวโรงงานเนี้ยเราก็มีโซลาร์เซลล์เข้ามาเป็นพลังงานทดแทนในแง่ของการผลิตต่างๆนะครับปริมาตรมันที่วัดเนี่ยก็คือประมาณ 0.5 เมกะวัตต์ก็คือประมาณ1หมู่บ้านย่อมๆในแง่ของประมาณ100หลังคาเรือนที่ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์นี้ได้นะครับซึ่งนอกจากที่ฮังการีแล้วโรงงานผลิตที่อู่ฮั่นก็ถือว่าเป็นโรงงานแรกในจีนที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน CESI หรือว่า China Electronics Standardization Institute ด้านการสร้างความยั่งยืนในสายของบริษัทด้าน ICT อีกด้วยตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยในแง่ของการออกแบบแน่นอนเราเองเนี่ยก็จะใช้ตัวพลาสติกที่มันเอามารีไซเคิลได้มาเป็นพาร์ทหนึ่งของเครื่องนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราเพิ่งเปิดตัว ThinkPad X1 นะครับเมื่องาน CES เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นเนี่ยใช้ตัวพลาสติกที่เราเรียกว่า PCC โดยที่สามารถเอาพลาสติกที่รีไซเคิลมาใช้ได้มากกว่า 90% อย่างโน้ตบุ๊กเครื่องเนี้ยพอเสร็จปุ๊บเราก็แน่นอนมันต้องมีโฟมใช่ไหมฮะเราก็โฟมออกนะฮะเราก็ใส่วัสดุที่เป็นตัวกันกระแทกที่ผลิตจากไม่ว่าจะเป็นเยื่อไผ่ชานอ้อยอะไรต่างๆนะแล้วก็ตัวแพ็คเข้าในกล่องปุ๊บแล้วก็พับได้โดยที่ไม่ต้องเอาสตาร์เทปมาเทปอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เราลดไปได้ประมาณ54ตันต่อปีนะครับคิดดู54ตันนี้มันเยอะมากฮะลดพลาสติกที่เอามาใช่ไหมถ้ามันไปเกลื่อนอยู่ในทะเล54ตันนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันส่งผลขนาดไหนยังไงแอบชื่นชมกระบวนการคิดด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราจะคิดออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งให้มันลดวัสดุได้ขนาดนี้เนี่ยคือเขาต้องคิดแล้วก็รีเสิร์ชมาดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนก็จะกังวลว่าถ้าเราปรับในเรื่องของดีไซน์แพคเกจจิ้งการขนส่งความคงทนในการบรรจุหีบห่อเนี่ยมันจะช่วยรักษาแล้วก็ปกป้องตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่า device อุปกรณ์ได้หรือไม่แต่จากที่ผ่านมาก็ฉันก็เห็นแล้วว่าทำได้อย่างดีมากแล้วมันก็ได้ประโยชน์2ทางเลยซึ่งพูดตรงเราเองก็ค่อนข้างคอนเซิร์นตรงนั้นเป็นหัวใจเหมือนกันนะว่าในแง่ของที่จะไปถึงมือลูกค้าควรจะอยู่ในสภาพ 100% จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการเทสมีการเอนชัวร์ว่า
จ้าวัสดุกันกระแทกหรืออะไรเจ้ากล่องที่พับๆเนี่ยมันไม่ทำให้ตกหล่นเสียหายอะไรยังไงนะครับรวมถึงอย่างไอ้วัสดุที่สร้างเสร็จใช้แล้วก็เอามารียูสอีกได้ไม่เพียงแต่ภาคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมใส่ใจผู้บริโภคแต่ในเรื่องของโลจิสติกหรือการขนย้ายสินค้า Lenovo เองก็มีพันธกิจสำคัญที่วางแนวทางเอาไว้ด้วยเช่นกันก็คือพันธมิตรด้านการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรือรถเครื่องบินก็ต้องใช้พลังงานที่รักสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนอกจากนี้กุญแจสำคัญหรือ Key to Success ที่จะทำให้ Lenovo ไปถึงเป้าหมายสู่การเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนได้ก็คือทุกคนในองค์กรต้องเดินหน้าเรื่องนี้ไปพร้อมกันจริงๆผมว่ามันประกอบด้วย2ภาคส่วนเนาะส่วนนึงก็จะเป็นในภาพองค์กรเองนะฮะที่ต้องมีดิเรกชันอันนี้ชัดเจนนะฮะในแง่ของดิเรกชันตรงนั้นเนี่ยต้องถูกสื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนบุคคลด้วยอย่าง Lenovo Thailand เนี่ยเราเองก็ต้องพูดให้สื่อสารให้น้องๆพนักงานฟังเราจะไปทิศทาง sustainability นะแล้วเราก็จะช่วยพาลูกค้าของเราไปถึงตรงนั้นด้วยเช่นกันนะครับถามว่า Lenovo เราทำแล้วเราเพิ่งรีโนเวทออฟฟิศเมื่อสักประมาณปีที่แล้วครับเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราทำได้เนี่ยอย่างไฟในออฟฟิศเนี่ยนะครับเราเองก็เอาตัว motion sensor มาจับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าตรงจุดนี้เนี่ยไม่มีคนเดินผ่านสัก10นาทีไฟมันก็จะดับอัตโนมัตินะครับเป็นการประหยัดพลังงานไปเราได้เห็นการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนของ Lenovo แล้วนะคะแต่ว่าในปีหน้านี้นะคะปี2024ค่ะการเดินทาง1ปีหลังจากนี้ของ Lenovo เราจะเดินทางไปในทิศทางไหนบ้างคะครับที่เราคุยกันมาเรื่อง sustainability นะครับก็ยังเป็นหัวข้อต่อเนื่องนะฮะที่เราเองอยากมาทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้ทุกคนนอกจากตระหนักรู้แล้วเนี่ยได้นำไปใช้จริงๆนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะเราจะเห็นภาพของ AI เพราะในแง่ของผลิตภัณฑ์ของ Lenovo ในปีหน้านะฮะเราเองก็จะโบเรื่อง AI เหมือนกันนะครับในแง่ของการใช้ CPU ใช้แบตเตอรี่ทำยังไงที่จะ optimize มันให้มันสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมแน่นอนว่าพอใช้ CPU อย่างเหมาะสมการกินไฟการกินพลังงานการประหยัดพลังงานมันก็จะเหมาะสมด้วยนะฮะและทั้งหมดนี้เราก็ได้เห็นความพยายามของ Lenovo แล้วนะคะที่ไม่เพียงรังสรรค์สินค้าและบริการมาขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีและตอบโจทย์ผู้บริโภคเท่านั้นแต่ยังเดินหน้าไปพร้อมกับความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ร่วมผลักดันสังคมสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงจะเห็นได้เลยนะคะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าบริษัทใดบริษัทระดับโลกหลายๆที่ล้วนแล้วแต่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะไม่ใช่แค่คิดสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเท่านั้นแต่ยังต้องเจาะไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่ทุกคนช่วยกันเพื่อที่จะช่วยโลกของเราค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดใน TN Tech Reports Weekly ประจำวันนี้นะคะซึ่งก่อนที่จะหมดปีนี้ค่ะก็อยากจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะในการขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาตลอดทั้งปีค่ะซึ่งเรานะคะ TN Tech ก็สัญญาค่ะว่าในปีถัดไปเรายังคงที่จะเดินหน้านำเสนอเรื่องราวเทคโนโลยีดีๆเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจต่อยอดไอเดียของตัวเองต่อไปได้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะขอให้ทุกท่านมีปีใหม่ที่ดีแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในปีหน้าวันนี้ดิฉันชนวัจรานนท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับชม TN Tech Reports นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ